ทิพย์อีฟอีฟพวกคุณสองคนทำอะไรกันอยู่พี่ไม่เห็นหรอคะว่าพวกเรากำลังนวดให้กันอยู่ที่ผมถามเพราะทุกครั้งที่พวกคุณสองคนอยู่ด้วยกันมันดูแปลกๆพี่กอล์ฟคะมันจะแปลกยังไงล่ะคะพวกเราก็แค่กำลังนวดให้กันอยู่พี่ก็เห็นอยู่ไม่ใช่หรอแล้วอีกอย่างพี่ก็รู้นี่ว่าอันเขาเป็นเพื่อนรักของหนูใช่เพราะเราสองคนเป็นเพื่อนรักกันนะแค่นวดให้กันมันก็เป็นเรื่องปกติหรือเปล่างั้นพี่เขาฝากของไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ขอไปทำธุระก่อนนวดกันให้มีความสุขนะขอบคุณนะคะที่รักดีนะที่พี่ก๊อฟไม่มาเห็นตอนที่เรากำลังมีอะไรกันอะสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่ตอนเนี้ยมันไม่ถูกอันลองคิดดูนะถ้าพี่ก๊อฟเขามาเห็นตอนที่เรากำลังมีอะไรกันอยู่หยุดพูดเรื่องนี้ได้แล้วรีบถอดเสื้อผ้าเถอะเราจะได้สนุกกันต่อไงอันนี่อันไม่เข้าใจจริงๆหรอว่าสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่มันไม่ถูกต้องงั้นฉันขอตัวออกไปข้างนอกก่อนนะอีฟอย่าเพิ่งไปเป็นอะไรของอีฟเนี่ยนี่อันไม่รู้หรอว่าพี่ก๊อฟเขาเป็นสามีที่ฉันรักมากฉันขอตัวไปข้างนอกก่อนนะอีฟอีฟอย่าเพิ่งไปสิอีฟแต่ในทางกลับกันอันก็ยังนิสัยเด็กมากจึงก็รู้สึกว่าเหมือนรู้จักอันมาทั้งชีวิตแต่มันก็ไม่ใช่อ่ะแล้วฉันก็รู้สึกว่าฉันกำลังซ่อนบางสิ่งบางอย่างเพื่อไม่ให้พี่กับเขารู้อ่ะตอนเนี้ยฉันรู้สึกผิดแล้วก็สับสนมากเลยอ่ะอีฟแกต้องรีบแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้จบนะแกต้องเลือกคนใดคนหนึ่งระหว่างพี่ก๊อฟหรือว่าอันไม่อย่างนั้นเนี่ยปัญหาก็ไม่จบสักทีเฮ้ยคุยอะไรกันอยู่เหรอไม่มีอะไรหรอกฉันแค่มาปรึกษาปัญหาของฉันกับยายอีฟอะแป๊บนึงนะเออพวกแกคือเดี๋ยวฉันไปก่อนนะฉันมีธุระด่วนอะไว้คุยกันนี่คุณอะไรของคุณเนี่ยมาดึงแขนฉันทำไมคุณกลัวผมจะรู้ว่าคุณแอบชอบภรรยาผมเหรอฉันไม่เข้าใจคุณหมายถึงอะไรคุณจะให้ผมเล่นตามเกมคุณไปถึงเมื่อไหร่คุณทำให้ผมเชื่อว่าคุณแอบชอบภรรยาผมจริงๆผมเห็นการกระทำของพวกคุณสองคนหมดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนอื่นรู้ว่าคุณกับผมเคยมีอะไรกันฉันไม่อยากให้ใครรู้ไงว่าเราสองคนเคยมีอะไรกันแล้วถ้าทุกคนรู้เขาจะตัดสินฉันยังไงแล้วสิ่งที่คุณทำมันสกปรกเกินไปคุณกำลังเล่นกับฉันและภรรยาของคุณฉันดีใจนะที่ได้เจอคุณแต่ฉันก็รู้ว่าจะทำอะไรลงไปผมโทรหาคุณคุณก็ไม่รับสายผมนี่มันหมายความว่าไงอีฟผมซื่อสัตย์กับคุณนะแต่ผมแอบชอบอันมานานแล้วอะไรนะอันคุณฟังผมนะผมตัดสินใจแล้วคุณไม่สามารถรู้สึกกับพวกเราสองคนได้โดยที่คุณไม่รู้สึกอะไรหรอกคุณทำร้ายความรู้สึกคนอื่นด้วยการตัดสินใจของคุณพวกคุณสองคนอยู่ด้วยกันไปเถอะก๊อฟเดี๋ยวก่อน
มีเรื่องที่ต้องคุยกับคุณนะก๊อฟอันฉันรู้ความจริงหมดละแล้วฉันก็ไม่เข้าใจว่าแกทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงฉันรักแกเหมือนกับที่แกเคยบอกว่าฉันคือความรักในชีวิตของแกแต่แกกลับเคยนอนกับพี่ก๊อฟแกคิดว่าแกมีสิทธิ์มาเล่นกับความรู้สึกคนอื่นเขางั้นหรอกไม่อิฟฟังฉันก่อนนะอิฟไม่เข้าใจอ่ะฉันไม่อยากให้ใครมาตัดสินแล้วมองเราไม่ดีอ่ะอิฟฉันรักอิฟจริงๆนะฉันก็ไม่อยากให้พ่อแม่ของฉันรู้เกี่ยวกับความรักของเราสองคนอ่ะแกอย่าพูดเข้าข้างตัวเองหน่อยเลยเราแกรู้อะไรไหมความรักของเรามันไม่มีทางเป็นไปได้อิฟรอก่อนได้โปรดอิฟอิฟเราแกรู้อะไรไหมความรักของเรามันไม่มีทางเป็นไปได้คุณลูกค้ามีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับแกก็แหกตาดูสิมีแมลงสาบเต็มตาเลยอ่ะเฮ้ยจานเนี้ยฉันกินเข้าไปแล้วด้วยอ่ะโอ้ยสปวกอ่ะแกตามมาจากจานไหนจานนี้อ่ะเฮ้ยยันเมื่อกี้แกกินเข้าไปซะเยอะอ่ะยันคุณลูกค้าครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับฉันกินจานนี้ไปซะเยอะเลยมีแต่เชื้อโรคสกปรกถ้าเกิดว่าฉันเป็นอะไรขึ้นมาพวกแกต้องรับผิดชอบไม่อย่างนั้นฉันไม่ยอมแน่ไปเลยนะไปเรียกเจ้าของร้านมาเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นฉันจะเอาร้านของพวกแกไปประจานในโซเชียลครับรอสักครู่นะครับรีบไปสิครับ อยากจะอ้วกอิฟแกไม่น่าพาฉันมากินร้านนี้เลยโอ๊ยแล้วใครจะไปรู้ล่ะคุณนายครับเกิดเรื่องแล้วครับมีอะไรก็พูดมาสิคือว่าลูกค้าโต๊ะ8เขาเวอร์วายบอกว่าในอาหารเนี่ยมีแมลงสาบครับฮะจะเป็นไปได้ยังไงอาหารนั่นเมื่อกี้ฉันเป็นคนทำเองกับมือแต่เป็นไม่ได้แต่ในจานเนี่ยมันมีแมลงสาบจริงๆนะครับผมว่าคุณมายรีบไปดูนะครับก่อนที่ลูกค้าจะโพสประจานลงโซเชียลนะครับไปฉันเป็นเจ้าของร้านเองค่ะไหนคะแมลงสาบนี่ไงร้านคุณอ่ะก็ดูสะอาดดีนะแต่ทำไมในกับข้าวของฉันถึงมีแมลงสาบสกปรกมากเลยอ่ะแล้วถ้าฉันกินเข้าไปแล้วท้องเสียเนี่ยใครจะรับผิดชอบมันนั่นแหละที่ต้องรับผิดชอบอ่ะใจเย็นก่อนนะคะโอ๊ยแมลงสาบตัวใหญ่ซะขนาดนี้จะให้ใจเย็นได้ยังไงกับข้าวจานเนี้ยฉันไม่ควรทำเองกับมือเลยนะคะไม่มีทางมีแมลงสาบแน่นอนค่ะพูดแบบเนี้ยหมายความว่าจะไม่รับผิดชอบใช่ไหมงั้นเดี๋ยวฉันจะไลฟ์สดประจานร้านคุณเดี๋ยวนี้เลยร้านคุณทำอาหารสกปรกให้ลูกค้ากินยังไม่พอยังไม่คิดจะรับผิดชอบอีกใจเย็นก่อนนะคะคุณลูกค้าอะไรวะบอกให้ใจเย็นอยู่นั่นแหละพูดคำอื่นไม่เป็นเลยยังไงคือร้านฉันมีกล้องจอดปิดค่ะเดี๋ยวฉันขอไปใช้กล้องจอดปิดก่อนนะคะลงรีบไปใช้กล้องจอดปิดเลยได้ครับคุณไม้อิฟอ
คุณไมค์ครับผมไปเช็คมาแล้วนะครับคือว่ากล้องวงจรปิดเสียครับดูไม่ได้สักตัวเลยอะไรนะกล้องเสียได้ไงทำไมต้องมาเสียตอนมีเรื่องด้วยเนี่ยว่ายังไงคะคนเจ้าของร้านมีอะไรจะแถงอีกเปล่าบ่ายเบี่ยงแบบเนี้ยไม่อยากจะรับผิดชอบใช่ไหมนี่ใส่แบบเนี้ยอย่ามาทำธุรกิจเลยนะคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวฉันจะรับผิดชอบเรื่องนี้ค่ะค่าอาหารมื้อนี้คุณสองคนไม่ต้องจ่ายนะคะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนเลี้ยงเองต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษแค่นี้เนี่ยนะง่ายไปหรือเปล่าคะคุณเจ้าของร้านจานเนี้ยฉันก็กินเข้าไปแล้วถ้าฉันท้องเสียขึ้นมาแล้วติดเชื้อโรคอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณจะทำยังไงใช่ค่าอาหารเนี่ยยังไงพวกคุณก็เรียกเก็บฉันไม่ได้หรอกค่ะคุณลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่ะแค่นั้นยังไม่พอนะคะยังไงพวกคุณก็ต้องจ่ายค่าปิดปากให้พวกฉันสองคนคนละ 5,000 บาท2คนก็ 10,000 ถูกต้องค่ะเป็นเจ้าของร้านนี่คิดเลขเร็วจังเลยนะแก คุณ2คนทำแบบนี้มันจะมากเกินไปหรือเปล่าคะเรื่องแค่นี้คุณจะเรียกเก็บค่าเสียหาย 10,000 บาทตอนนี้คุณ2คนก็ไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยนี่แกจะรอให้พวกฉัน2คนตายก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือไงฮะงั้นเอาอย่างนี้นะคะถ้าคุณสองคนท้องเสียหรือว่าติดเชื้อเพราะว่าทานอาหารร้านของฉันฉันยินดีที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลทุกบาททุกสตางค์แต่ถ้าจะให้ฉันให้เงินพวกคุณไปแบบนี้ฉันไม่จ่ายค่ะจะไม่จ่ายใช่ไหมอิฟไลฟ์สดประจานมันตอนนี้เลยแกร้านอาหารใส่มแมลงสาบให้ลูกค้ากินสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะฉันกับอันนี้มากินข้าวที่ร้านอาหารชื่อดังในเชียงใหม่ค่ะแต่รู้ไหมคะในอาหารเนี่ยมีมแมลงสาบค่ะทุกคนตัวเบลอเลยโอ๊ยนี่นะคะเดี๋ยวฉันจะเอาให้ดูนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ดูเลยนะคะทุกคนมแมลงสาบค่ะเดี๋ยวทุกคนจะไม่เชื่อว่าพวกเราเนี่ยเจอมแมลงสาบจริงๆพูดแล้วอยากจะอ้วกนะคะนี่ค่ะแล้วนี่หน้าเจ้าของร้านนะคะดูหน้าตาไว้เลยค่ะนี่ขนาดหลักฐานเต็มตาขนาดเนี้ยยังบ่ายเบี่ยงไม่รับผิดชอบเลยนะคะดูหน้าตาของมันไว้เลยนะคะเจ้าของร้านคนนี้อย่ามากินอีกนะคะทุกคนคุณคะหยุดแล้วส่วนเดี๋ยวนี้เลยนะคะฉันขอร้องค่ะอิ๊บอย่าไปหยุดนี่ที่แบบนี้ทำมาเป็นอายขอโทษนะคะที่จริงฉันไม่อยากยุ่งเรื่องนี้หรอกนะคะแต่ฉันทนเห็นคนโดนรังแกไม่ได้เผอิญจะเป็นพลเมืองดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาช่วยคุณก็ระวังนะคะเพราะว่าอาหารร้านนี้แถมแมลงสาบมาด้วยค่ะเรื่องนั้นฉันไม่กังวลหรอกนะคะฉันเป็นลูกค้าประจำของร้านนี้คุณเจ้าของร้านคะเรื่องทั้งหมดนี้เป็นแผนของผู้หญิงสองคนนี้ค่ะนี่แกเป็นใครมาเสือกอะไรด้วยอย่ามาใส่ร้ายพวกฉันสองคนแบบนี้นะคุณมาใส่ร้ายฉันเนี่ยนะคุณมีหลักฐานใช่หรอไม่มีค่ะถ้าไม่มีหลักฐานก็หุบปากแล้วก็ใส่หัวไปซะถึงฉันจะไม่มีหลักฐานแต่ฉันคิดว่าฉันน่าจะหาหลักฐานได้นะคะอย่ามาแตะกระเป๋าฉันนะอ
นี่ไงคะหลักฐานอันนี่มันแมลงสาบปลอมนี่ฉันว่าละอาหารร้านฉันเนี่ยสะอาดทุกจานหลักฐานชัดเจนขนาดคุณสองคนยังมีอะไรจะแก้ตัวอีกอันไม่ต้องมาเรียกฉันเลยนะแกปิดไลฟ์สดหรือยังนี่ยังไลฟ์สดอยู่หรอคะดีเลยค่ะทุกคนจะได้รู้จะได้เห็นวันเนี้ยมันเป็นแมลงสาบปลอมแล้วผู้หญิงสองคนเนี้ยก็เป็นนักต้มตุ๋นเที่ยวไปตามร้านอาหารแล้วก็เรียกค่าเสียหายจากทางร้านอิฟรีบปิดไลฟ์สดดิวะโง่จะปิดทำไมล่ะคะไลฟ์ต่อสิคะไม่อยากไลฟ์ประจานความชั่วของตัวเองแล้วหรอคะนี่ฉันเกือบจะเสียค่าโง่ให้พวกแกสองคนดีนะที่ยังมีพี่ผู้หญิงคนนี้เข้ามาช่วยคุณคะเรื่องนี้ฉันเป็นคนผิดเองค่ะพวกเราเข้าใจผิดกันเองนะคะฉันน่าจะทำแมลงสาบตกลงไปในจานโดยไม่ได้รู้ตัวนะคะใช่ค่ะแมลงสาบนี่คงจะเป็นของเล่นของลูกอีฟเขานะคะอ้อใช่ค่ะของลูกฉันเองค่ะเรื่องทั้งหมดมันเป็นการเข้าใจผิดนะคะเดี๋ยวค่าอาหารนี้เดี๋ยวพวกฉันจ่ายเองทั้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะไม่ต้องทอนนะคะค่ะไปอีฟคุณไม่ครับคุณไม่จะปล่อยให้พวกมันไปแบบนี้เลยเหรอครับคนสองคนจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นค่าอาหารเนี้ยคุณต้องจ่ายเต็มจำนวนส่วนเงินที่เกินฉันไม่เอาแต่คนสองคนต้องกินอาหารให้หมดถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะแจ้งความเอาเรื่องคุณสองคนอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวพวกเราจะกินให้หมดเลยค่ะหยุดหลงไปหาแมลงสาบตัวเป็นๆมาให้สองคนนี้นะคะได้ครับไม่มีทางอ่ะยังไงฉันก็ไม่กินฆ่าให้ตายฉันก็ไม่กินอ่ะคุณนายครับมาแล้วครับแมลงสาบตัวมันเป็นเอาไปคลุกเคล้าใส่อาหารพวกนั้นแล้วก็เอาให้มันสองคนกินมันจะได้จำแล้วไม่กล้าไปทำแบบนี้กับร้านอื่นคนแบบเนี้ยถ้าไม่เอาจริงมันไม่กลัวหรอกได้ครับเฮ้ยคนจะมาผสมแบบนี้ให้พวกเรากินไม่ได้นะฉันไม่กินอ่ะเอามันออกไปเลยถ้าพวกคุณสองคนไม่กินเนี่ยฉันจะโทรแจ้งตำรวจพวกคุณก็ไปนอนในคุกแทนก็แล้วกันเลือกเอาว่าจะกินหรือจะนอนคุกเอายังไงคุณไม่ครับนั่นไงครับตำรวจมาพอดีเลยสั่งอาหารหน่อยครับน้องจะกินหรือไม่กินหรือจะให้ผมไปแจ้งตำรวจตอนนี้ตำรวจก็อยู่ตรงนี้ล่ะอีอันฉันบอกแล้วไงว่าอย่าเลือกร้านนี้อ่ะจะเอายังไงล่ะกินไปดิคนละตัวหรือว่าแกอยากจะไปนอนในคุกโอ้ยตายสิThank you.
คุณมากเลยนะคะที่คุณมาบอกความจริงกับฉันถ้าไม่ได้คุณช่วยเนี่ยฉันคงต้องเสียค่าโง่ให้สองคนนี้หรอกไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันก็แค่ทำตามความรู้สึกฉันคิดว่าคุณไม่ผิดฉันก็เลยช่วยแต่ยังไงก็ขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะวันนี้คุณอยากกินอะไรเนี่ยสั่งเต็มที่เลยนะคะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองค่ะงั้นฉันเอากะเพราแมลงสาบจานนึงค่ะมันวะไม่เหลือชิบหายกันครับใกล้หมอนี่นะสิมันขโมยไก่ร้ายฉันอะแล้วคุณไม่ยุ่งอะไรด้วยราคาไก่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมช่วยจ่ายให้200บาทครับงั้นผมโอนนะครับโอนไปแล้วนะครับโอเควันนี้มึงยังโชคดีนะวันหน้ามึงจะเจอหนักกว่านี้แหละคุณครับคุณสักวันกูกับมึงถ้าใครประสบความสำเร็จเราจะไม่มีวันทิ้งกันนะเว้ยแน่นอนอยู่แล้วเว้ยชนไว้เพื่อนไอ้ก๊อฟไอ้หลงในที่สุดกูก็เจอมึงไอ้เก้ามึงจริงด้วยนี่มึงเป็นไงมาไงถึงมาอยู่ที่นี่ดูสภาพมึงไม่ค่อยจะดีเลยนะไอ้หลงกูโดนหลอกไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์พอกูรู้กูโดนหลอกกูก็เลยรีบหนีออกมาแล้วกูก็ออกตามหามึงแต่นี่คุณเป็นใครเนี่ยคือไปเลยนะไปเลยไม่ต้องมาดับหน้ามองแถวนี้ไปไปสิไอชนบทเอ้ย
สวัสดีค่ะเจ้านายก๊อฟมึงไม่ต้องพูดอะไรละไปไปบ้านกูพี่หลงถ้าพี่จะเก็บหมาเก็บแมวไปเลี้ยงเนี่ยฉันจะไม่ว่าสักคำนะแต่ถ้าพี่จะพาคนที่ไม่มีหอนอนไปเท้ากลับบ้านฉันไม่เอาด้วยนี่อังพูดบ้าอะไรเนี่ยก๊อฟเขาเป็นเพื่อนพี่นะก๊อฟไปไปบ้านกูกันเข้ามาดีก๊อฟคือไม่เป็นไรหรอกบ้านกูก็เหมือนบ้านมึงนั่นแหละไปเข้าไปนั่งก่อนก๊อฟเนี่ยบ้านกูเองนะมึงไม่ต้องเกรงใจเลยถ้าขาดเหลืออะไรเนี่ยมึงบอกกูได้เลยนะเว้ยขอบใจมากเลยนะเว้ยหลงไม่เป็นไรหรอกก๊อฟก๊อฟกูจำได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมึงชอบกินพิซซ่านี่งั้นเดี๋ยวบอกไปซื้อมาให้แล้วเราสองคนเนี่ยมาฉลองกันเอาดิเอาดิอันเดี๋ยวเธอเข้าไปห้องนอนแล้วไปเอาผ้าเนี่ยมาให้ก๊อฟเขาเปลี่ยนชุดนะก๊อฟเดี๋ยวมึงนั่งรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวกูกลับมาได้ได้ฉันไม่รู้หรอกนะว่าพี่กับพี่หลงไปรู้จักกันตั้งแต่ตอนไหนแต่ตอนเนี้ยพี่หลงเขาไม่เหมือนเดิมแล้วเขามีบ้านที่ใหญ่โตสังคมของเขาก็มีแต่คนรวยๆแล้วดูสภาพพี่ตอนนี้สิทำไมครับแต่งตัวก็เหมือนกับเงาะป่าพี่คู่ควรจะเป็นเพื่อนกับเขาหรอพี่หลงเนี่ยเขาเป็นคนที่เกรงใจเขาก็เลยไม่กล้าบอกพี่ไปตรงๆแต่ฉันไม่ใช่ฉันก็เลยอยากจะบอกกับพี่ว่าพี่ไม่คู่ควรที่จะเป็นเพื่อนกับเขาหรอกเพราะว่าพี่เนี่ยมันคนละระดับกับเขาไงเพราะงั้นรับเงินนี้ไว้แล้วก็รีบออกไปได้ละผมเข้าใจแล้วครับผมต้องขอโทษจริงๆต่อจากนี้ผมจะไม่มายุ่งกับคุณแล้วก็หลงอีกส่วนเงินนี่คุณเก็บไว้เถอะครับเป็นแค่คนจรจัดยังทำตัวหยิกแล้วแต่นะคะอันพี่กลับมาแล้วนะแล้วก๊อฟล่ะอาบน้ำอยู่เหรออ๋อพอดีเห็นแกบอกว่าแกมีธุระต้องไปทำค่ะก็เลยกลับไปละนี่อันไปพูดอะไรที่ไม่ดีกับก๊อฟเขาหรือเปล่าพี่จะอะไรกับคนจรจัดแบบนั้นน่ะเพื่อนจนๆแบบนี้ไม่ต้องมีก็ได้นี่อันพูดแบบนี้ออกมาได้ไงเพื่อนเขาไม่ได้วัดกันที่ฐานะนะเพื่อนก็คือเพื่อน
นี่อันคงไม่รู้สินะว่าพี่มีทุกวันนี้ได้เพราะใครไอ้ก๊อฟไอ้ก๊อฟไอ้ก๊อฟมีอะไรวะหลงคือกูจะไปทำงานในเมืองมึงจะไปกับกูด้วยไหมกูคงไปไม่ได้วะกูต้องดูแลสวนข้าวโพดไหนจะพ่อแม่กูอีกอะกูเข้าใจมึงนะถ้างั้นกูไปก่อนนะเว้ยเดี๋ยวกูได้ยินมาว่าไปทำงานในเมืองเนี่ยค่าใช้จ่ายมันเยอะอ่ะเอาเงินนี้ไปขอบใจมึงมากนะเว้ยก๊อฟเดี๋ยวไม่ปฏิเสธกูหน่อยหรอวะเออกูจำเป็นต้องใช้นะอ่ะเอาไปเถอะแต่มึงอย่าลืมกูนะเว้ยได้เพื่อนไปก่อนนะโชคดีที่พี่สามารถยืนอยู่จุดนี้ได้ก็เพราะว่ามีเพื่อนอย่างก๊อฟนี่แหละพี่ไม่รู้หรอกนะว่าอันตีฆ่าเพื่อนจากอะไรอันควรทบทวนตัวเองบ้างนะก๊อฟหลงกูต้องขอโทษมึงด้วยนะที่กูเข้าไปรบกวนมึงเดี๋ยวก่อนดิก๊อฟกูไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะเว้ยถ้าเมียกูพูดอะไรให้มึงไม่สบายใจกูต้องขอโทษแทนเมียกูด้วยนะสำหรับกูไม่ว่าจะยากดีมีจนเพื่อนก็คือเพื่อนหลงก๊อฟเราเคยสัญญากันแล้วนี่ไม่ว่าใครจะประสบความสำเร็จเราจะไม่ทิ้งกันก๊อฟคนเราล้มได้ก็ต้องลุกได้เช่นกันไปกลับบ้านกันไปเว้ยคุณลูกค้ารับอะไรดีคะเอาพริกแกงหมูค่ะฉันเอาคะน้าหมูกรอบค่ะงั้นฉันก็เอาคณะหมูกรอบค่ะแต่พี่คะของฉันผัดแยกกับอีกจานนึงนะคะพอดีว่าฉันแพ้น้ำมันหอยค่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะพ่อแกฉันจะไปเข้าห้องน้ำพ่อแกจะไปด้วยไหมไม่โอเคงั้นเดี๋ยวฉันมานะแกว่าไม้มันแพ้น้ำมันหอยจริงๆหรือว่ามันแค่สร้างเรื่องมันคงไม่แพ้หรอกถ้ามันแพ้จริงมันคงออกมากินข้าวนอกบ้านไม่ได้ละเมนูไหนเขาก็ต้องใส่น้ำมันหอยมันกันหมดนั่นแหละก็จริงอย่างที่แกพูดนี่แหละเรื่องมากกระแดะบ้านรวยนิดหน่อยทำเป็นรวยรวยแล้วอยากแตกต่างอาหารมาแล้วค่ะอันนี้พริกแกงหมูนะคะส่วนอันนี้ผัดคะน้าหมูกรอบไม่ใส่น้ำมันหอยค่ะขอบคุณค่ะแกฉันอยากรู้จริงๆว่ามันแพ้จริงหรือแค่เรียกร้องความสนใจลองไหมล่ะยังไงว่าไปไม่ว่างจริงจริงอารุอารุเฮ้ยตลกเหรอ
สองคนมองฉันทำไมอ่ะทำไมไม่กินข้าวเปล่าแค่กินจ้ะอะไรอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะจู่ๆมันก็คันไปทั้งตัวเลยอ่ะแกไปโดนอะไรมาเปล่าพวกหนอนหรือว่าบุ้งเมื่อกี้แกไปห้องน้ำมาไม่ใช่หรอเปล่านะเอาไงดีแกเหมือนมันจะแพ้จริงเลยอ่ะแกถามฉันแล้วฉันจะไปถามใครฉันไม่รู้อันฉันหายใจไม่ออกอ่ะไม่แกอย่ามาแกล้งพวกฉันนะน้องคะอุ๊ยเหมือนแพ้อาหารเลยอ่ะป่ะเดี๋ยวพี่ไปส่งโรงพยาบาลป่ะค่ะเอาไงดีไม่น่าลงเลยอ่ะถ้ายี่มายเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆเฮ้ยเราจะทำยังไงอ่ะเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกรีบตามไปดูไปดีน้องผู้หญิง3คนเนี่ยแจ้งความร้องทุกข์ว่าคุณทำให้เขากับตายพี่คะวันนั้นตอนสั่งอาหารเนี่ยฉันก็แจ้งพี่แล้วนะคะว่าฉันแพ้น้ำมันหอยแต่พี่ก็ยังใส่มาให้ฉันพี่ไม่ได้ใส่นะคะพี่จะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรอีกอย่างวันนั้นพี่เป็นคนไปส่งน้องที่โรงพยาบาลเองนะคะพี่ไม่ได้ใส่แต่แม่ครัวของพี่เป็นคนใส่ไงเรื่องนี้เราเคยแจ้งไปแล้วทำไมไม่ระวังถ้าเกิดว่าเพื่อนของฉันเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงอ๋อเรื่องน้ำมันหอยพี่จำได้ละดีนะวันนั้นที่พี่กลับมาพี่ดูกล้องวงจรปิดดูกล้องวงจรปิดทำไมคะพี่ก็ต้องดูสิคะเกิดเรื่องแบบนี้ที่ร้านพี่ก็ต้องมารีเช็คว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรใช่ไหมคะน้องสองคนนี้สองคนอยากดูกล้องวงจรปิดด้วยตัวเองไหมไม่ฉันไม่รู้เรื่องนะเรื่องทั้งหมดเป็นความคิดอย่าอันมันเชอร์รี่แกจะมาโทษฉันแบบนี้ได้ยังไงแกอยากรู้เองไม่ใช่หรอว่ามายมันแพ้จริงหรือเปล่าก็แกเป็นคนเปลี่ยนจานอ่ะแกก็เหมือนแกนั่นได้ละคุณตำรวจคะจับพวกมันสองคนไปเลยค่ะได้ครับไม่ฉันขอโทษนะฉันผิดไปแล้วยกโทษให้พวกเราเถอะนะไม่ฉันขอโทษนะตอนเนี้ยพวกฉันรู้แล้วว่าแกแพ้น้ำมันหอยจริงๆอย่าเอาเรื่องพวกเราเลยนะพวกแกสองคนก็โตขนาดนี้ละเป็นแม่คนได้แล้วนะยังก้าวเรื่องแบบนี้มารอเล่นอีกถ้าเกิดฉันเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆพวกแกสองคนจะรับผิดชอบยังไงนี่มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายพวกแกไม่เคยได้ยิน
ม่เคยเห็นข่าวหรือไงแต่ตอนนี้พวกเรารู้แล้วเราเป็นเพื่อนแกนะแกจะจับพวกเราจริงๆหรอตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปฉันขอตัดขาดความเป็นเพื่อนกับพวกแกสองคนถ้าฉันมีเพื่อนแบบพวกแกสองคนฉันขอเป็นเพื่อนกับหมาดีกว่าเชิญครับพี่คะต้องขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรจ้ะต่อไปเวลาจะกินอะไรก็ต้องดูดีๆนะจะเลือกคบเพื่อนก็ต้องเลือกดีๆขอบคุณนะคะมากินข้าวในเวลานี้ถ้าแกอยากได้แกก็เก็บเข้ามากินสิเก็บสิฉันบอกให้เก็บเก็บเข้ามากินไงแล้วทำไมฉันต้องให้ค่าเราก็พออย่างนี้แกจำใส่กระโหลกแกไปด้วยอะไรเน่าๆแถวนี้เนี่ยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเอ๊ะทำไมแกมากินข้าวในเวลานี้นี่แกไม่รู้หรอกว่าท่านประธานจะเข้ามาบริษัทนี่แกอยากโดนไล่ออกไงแต่มันยังไม่ถึงเวลาเข้างานนะคะแต่นี่แกแต่งตัวมาทำงานแล้วไงไม่ว่าจะกี่โมงกี่ยามก็เวลาทำงานของแกนั่นแหละแต่ตั้งแต่เช้าฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะแกจะกินหรือไม่กินอ่ะมันก็เรื่องของแกนี่แกคงเป็นรปภ.ใหม่สินะถึงไม่รู้ว่าฉันเป็นใครใช่ค่ะฉันเพิ่งเข้ามาทำงานวันนี้เป็นวันแรกค่ะฉันคุณอีฟเป็นผู้จัดการใหญ่ที่สุดในบริษัทนี้จำใส่กระโหลกของแกไปด้วยแล้วเรื่องกินข้าวเนี่ยเวลาเนี่ยคือเวลาทำงานแกต้องทำงานไม่ใช่มากินข้าวแบบนี้คนอู้งานอย่างแกมันสมควรโดนไล่ออกคอยดูนะถ้าท่านประธานมาถึงฉันจะบอกให้ท่านไล่แกออกคุณคะอย่าบอกท่านประธานเลยนะคะไม่งั้นฉันต้องโดนไล่ออกแน่ๆเลยค่ะแล้วถ้าฉันตกงานฉันกับลูกฉันต้องแย่แน่ๆเลยค่ะแล้วถ้าฉันจะบอกแกจะทำไงแกกับลูกแกลำบากแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยแกหาเรื่องใส่ตัวทำตัวเองขนาดนั้นฉันขอร้องนะคะอย่าเอาเรื่องนี้ไปฟ้องท่านประธานเลยนะคะขอร้องงั้นเหรอแล้วทำไมฉันต้องให้ค่าแล้วก็พออย่างแกทำไมจ้องหน้าฉันทำไมแกไม่พอใจเหรอยังจะมาจ้องหน้าฉันอีกคุณจะทำเกินไปแล้วนะคุณทิ้งข้าวฉันแบบเนี้ย
แล้วฉันจะกินอะไรมันก็เรื่องของแกจ้องใครไม่จ้องมาจ้องหน้าผู้จัดการสวยๆของฉันมันก็ต้องเจอแบบนี้แหละสมน้ำหน้าแล้วก็เก็บด้วยล่ะข้าวเน่าๆเหม็นๆของแกอย่าให้มันส่งกลิ่นเหม็นออกมาล่ะเข้าใจไหมสวัสดีค่ะคุณมีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะพอดีว่าฉันสั่งอาหารไว้แต่ไรเดอร์ยังไม่มาส่งสักทีค่ะฮัลโหลค่ะผู้จัดการให้ฉันไปพบด่วนเหรอคะค่ะค่ะได้ค่ะพี่คะรบกวนพี่ช่วยรับอาหารให้ฉันหน่อยได้ไหมคะดีฉันสั่งอาหารไว้แล้วผู้จัดการเรียกฉันไปพบด่วนค่ะอ๋อได้ค่ะค่ะนี่ค่ะค่ะชื่ออันนะคะขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะอาหารมาส่งครับพอดีคุณอันให้ฉันรับข้าวแทนคุณอันนะคะทั้งหมด100บาทครับนี่ค่ะขอบคุณครับคุณอันคะข้าวที่คุณอันสั่งได้แล้วค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะแต่ว่านี่ก็ได้เวลาเริ่มงานแล้วคงกินไม่ได้แล้วให้เงินข้าวกล่องนี้ฉันเอาให้พี่นะคะแต่ว่าคุณอันยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะคือเอาเข้าไปข้างในก็กินไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวถ้าผู้จัดการเขามาเห็นเขาจะไม่พอใจเอาค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วนี่คุณอันอยู่แผนกไหนแล้วคะเป็นแผนกผู้ช่วยผู้จัดการค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะเปล่าค่ะฉันแค่อยากรู้จักคุณอันเฉยๆค่ะแล้วทำไมผู้ช่วยของฉันต้องอยากรู้จักรปภ.ฉันต่ำอย่างแกด้วยนี่คุณคะคุณจะพูดแรงเกินไปแล้วนะคะทำไมอ่ะแล้วที่ฉันพูดมันไม่ถูกหรือไงนี่มันกลิ่นอะไรอ่ะทำไมถึงเหม็นขนาดนี้เนี่ยนี่แกแอบกินข้าวในเวลางานอีกแล้วหรอฉันเพิ่งเตือนแกไปเมื่อเช้านี่นะสมองแกมีปัญหาเลยฮะผู้จัดการคะข้าวนี้เป็นของฉันเองค่ะฉันต้องให้พี่เขาเองค่ะผู้จัดการอย่าดุพี่เขาเลยนะคะนี่คุณฉันขอถามคุณหน่อยนะคะพักเที่ยงมีใครเขาไม่กินข้าวกันบ้างคะนี่แกกล้าย้อนฉันหรออยากกินนักใช่ไหมข้าวนี่คุณเอาข้าวฉันคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะนี่แกอยากกินข้าวเนาะใช่ไหมได้เฮ้ยนี่คุณทำมากเกินไปแล้วนะทำไมถ้าแกอยากได้แกก็เก็บเข้ามากินสิเก็บสิฉันบอกให้เก็บเข้ามากินไงเจียมตัวซะบ้างนะ
่าฉันเป็นใครก็แกเป็นใครที่หลังจะได้มีกล้ามาเถียงฉันผู้จัดการทำแบบนี้มันเกินไปนะคะเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรหรอกค่ะนี่แกอยากโดนไล่ออกอีกคนหรือไงถึงกล้ามาเถียงฉันเนี่ยถึงคุณจะเป็นผู้จัดการของฉันแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนี้กับคนอื่นนะคะพอนะคะคุณอันฉันได้เห็นสันดานของผู้จัดการคนนี้แล้วถึงว่าทำไมรปภ.ถึงได้ลาออกกันหมดถ้าคุณได้รู้ว่าฉันเป็นใครคุณจะไม่กล้าพูดกับฉันแบบนี้อีกแล้วทำไมฉันจะไม่รู้ล่ะว่าแกเป็นใครอ่ะฉันเป็นผู้จัดการใหญ่ที่สุดในบริษัทนี้ส่วนแกก็เป็นรปภ.ชั้นต่ำไงล่ะใช่ค่ะตอนนี้ฉันอาจจะเป็นแค่รปภ.ชั้นต่ำแต่หลังจากนี้คุณอาจจะไม่กล้าพูดแบบนี้กับฉันยังบอกนะคะว่าคุณน่ะเป็นประธานบริษัทหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะคุณยิบสวัสดีค่ะบอสสวัสดีค่ะนี่คุณกำลังขำอะไรอยู่อ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะบอสพอดีว่ามีคนแถวเนี้ยมันโดว่าตัวเองเป็นประธานบริษัทหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะต่อหน้าฉันเนี่ยคุณยังกล้าหัวร้อยเหยียดเขาอีกเหรอนี่คุณเชอรี่เป็นพี่สาวของฉันเองฮะพี่สาวบอสคะรปภ.คนนี้เป็นพี่สาวของบอสจริงๆเหรอคะใช่คุณได้ยินไม่ผิดหรอกโอ้โอบอสคะคือเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะคุณเชอรี่คือฉันทำตามหน้าที่นะคะหน้าที่งั้นหรอแล้วหน้าที่ของคุณคืออะไรคือฉันเป็นผู้จัดการของที่นี่ใช่ไหมคะหน้าที่ของฉันก็จัดการความเรียบร้อยของบริษัทไงคะขยันเนาะถึงขั้นต้องมาจัดการเรื่องรปภ.กินข้าวเนี่ยนะฉันว่าคุณเอาเวลาเนี่ยไปทำอย่างอื่นให้กับบริษัทจะดีกว่าไหมไม่ใช่ไปเหยียบย่ำคนที่เขามีตำแหน่งด้อยกว่าคุณน้องไมค์จ๊ะพี่ว่าตำแหน่งผู้จัดการคงไม่เหมาะกับเขาแล้วล่ะค่ะคุณนิฟวันนี้คงเป็นวันสุดท้ายที่คุณจะได้ทำงานที่นี่แล้วล่ะบอสคะหมายความว่ายังไงล่ะคะบอสฉันไล่คุณออกฮะไล่ออกบอสจะไล่ฉันออกแบบนี้ไม่ได้นะคะคือเรื่องในบริษัทฉันเป็นคนจัดการดีมาโดยตลอดบอสจะมาไล่ฉันออกเพราะเรื่องแค่นี้ไม่ได้นะคะเรื่องแค่นี้งั้นหรอถ้าเกิดว่าคนที่คุณไล่ออกไม่ใช่ฉันแต่เป็นคนอื่นคนที่เขาตั้งใจทำงานเพื่อบริษัทแล้วพอโดนไล่ออกแบบเนี้ยครอบครัวเขาจะเดือดร้อนแค่ไหนคุณรู้บ้างไหม
แล้วเขาจะมองบริษัทน้องสาวฉันยังไงก็ได้ค่ะถ้าบอสจะไล่ฉันออกก็เชิญเลยค่ะแต่ตำแหน่งที่ฉันทำอยู่เนี่ยมันค่อนข้างต้องใช้ทักษะและความรู้เฉพาะทางบอสจะหาคนมาแทนฉันได้เหรอคะโอ้โอ้โอ้ไม่ต้องห่วงหรอกจ้ะแต่ก็ขอบคุณเธอมากๆเลยนะที่อุตส่าห์เป็นห่วงบริษัทของน้องสาวฉันฉันว่าถ้าเอาเวลาเนี้ยไปหางานใหม่จะดีกว่านะเพราะว่าตอนเนี้ยฉันได้ผู้จัดการคนใหม่น้องไม้จ๊ะนี่คุณอันผู้จัดการคนใหม่คนเนี้ยเหมาะสมที่สุดแล้วจ้ะเอาสิ